รถไฟฟ้า20บาทยังไม่มาหาหลังจากที่เขาเป็นประเด็นพอสมควรเพราะคนก็คาดหวังและในทางการเมืองก็คาดคั้นตกลงทำทันทีหรือไม่ประการใดคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมซึ่งเมื่อวันก่อนหลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตย์ท่านบอกว่าจะทำการเชื่อมโยงระบบคมนาคมของประเทศทุกระบบเข้าหากันรวมถึงทำระบบโลจิสติกส์มันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้เงิน20บาทตลอดสายสำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วนน้อยกว่าผมพยายามจะบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะเริ่มหลังจาก2ปีใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้คุณสุริยะมาแล้วก็ต้องบอกเลยในน้องใบต้องขออภัยทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดไปนะฮะคือท่านบอกว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นนโยบายเร่งด่วนค่ะ เพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการเจรจาเพราะมันมีหลายหน่วยงานมีรถไฟฟ้าหลายสีหลายสายแต่ละสีแต่ละสายมีระยะสัมปทานที่แตกต่างกันถ้ามีนโยบายจะให้ราคา20บาทตลอดสายในผู้ประกอบการต้องมีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะทำคำนวณค่าใช้จ่ายในระบบตั๋วร่วมค่ะซึ่งกรณีระบบตั๋วร่วมคอมพิวเตอร์เนี่ยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยหรือรฟม.เนี่ยมีอยู่แต่ BTS เขายังไม่มีใช่ก็เลยไปต้องเจรจากับ BTS ให้ติดตั้งระบบนี้ซึ่งจะใช้งบพันล้านบาทและถึงมีเงินก็ไม่ได้แปลว่าติดตั้งได้ทันทีใช่คือมันต้องใช้เวลาอีกนะคะต้องเจรจา BTS ให้เขาช่วยติดตั้งให้และก็ยืนยันว่าทำแน่นอนอย่าไปคิดแต่ว่าจะต้องใช้เงินอุดหนุนนะเพราะถึงเวลาคุณสุริยะบอกพอราคามัน20บาทตลอดสายคนจะใช้เพิ่มขึ้นรายได้ของรถไฟฟ้าและผู้ประกอบการก็จะเพิ่มขึ้นพอมีรายได้เพิ่มขึ้นจะให้อะไรคืนกับรัฐนโยบายนี้ยังไงก็มีแน่นอนแม้จะไม่ได้เขียนในนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงในวันที่11นี้แต่มันเป็นส่วนย่อยนโยบายนี้ยังมีอยู่ตั้งใจทำมีแน่นอนให้ความมั่นใจว่ามีแน่นอนมีแน่นอนจะต้องใช้เวลาใช่ครับอย่างน้อย 2-3 ปีได้ไหมครับถึงจะเห็น20ไม่น่าจะเกิน2ปีครับกรอบนี้ในรัฐบาลเพื่อไทยอะฮะเราได้ใช้20บาทกันแน่นอนใช่ไหมครับอ๋อแน่นอนแน่นอนครับภายใน2ปีครับผมบอกต้องใส่ในคำแถลงนโยบายรัฐบาลด้วยไหมคือคำแถลงนโยบายเนี่ยเราจะมีพูดถึงเรื่องของระบบโลจิสติกส์เรื่องการขนย้ายประชาชนนะครับการเคลื่อนประชาชนไอ้ตัวนโยบายรถไฟฟ้า20บาทมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมก็เพียงแต่จะอธิบายให้ฟังว่าเรามีความตั้งใจที่ทำแต่คงไม่ได้ไปเขียนว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทเพราะมีแค่เป็นส่วนย่อยของนโยบายใหญ่ประชาชนอาจจะมองว่าถ้าไม่เป็นจุกไว้มันอาจจะมีการที่ไม่ทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าพอผมชี้แจงนะครับคำพูดของผมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสัญญาที่ยังไม่ทำไม่ได้ 100% เนี่ยจะสามารถลดแบบขั้นบันไดได้ก่อนไหมครับเรื่องเนี้ยผมบอกแล้วมันต้องใช้เวลาอยู่บ้างนะครับเพราะมันระบบตัวร่วมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะใช้ได้ทันทีแต่ดูแล้วแนวโน้มเอกชนอย่างBTSมีสัญญาณตอบรับที่ดีนะผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นเอกชนนะครับการที่รัฐบาลเนี่ยลดราคาลงจากผลการศึกษาเนี่ยมีตัวเลขเพิ่มขึ้น 10% รายได้ก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นผมเชื่อเขาคงต้องตอบรับนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังทำตัวเลขอยู่นะครับตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนั่นแหละฮะท่านผู้ชมนี่ด้วยความเคารพแนะนำกระทรวงคมนาคมควรจะมีโฆษกเพราะมันจะมีหลายโครงการที่อยู่กับคมนาคมแล้วน้องใบแล้วมันเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนอยู่พอสมควรท่านควรจะมีโฆษกกระทรวงคมนาคมนะเพราะเนี่ยเราคาดหมายได้ว่าท่านจะถูกคาดคั้นน้องใบท่านบอกไม่น่าจะเกิน2ปีมันกำลังทำตัวเลขรายละเอียดอยู่